ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครูเกสเตชันพอดแคสต์นะคะวันนี้เรายังอยู่ที่การสรุปหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านค่ะ EP ที่2เป็นในเรื่องของแผนผังการเงินของคุณเราอาศัยอยู่ในโลกแห่งความตรงกันข้ามทุกอย่างมีขึ้นมีลงมีมืดมีสว่างมีข้างนอกมีข้างในมีซ้ายมีขวากฎเกณฑ์ภายนอกประกอบด้วยสิ่งต่างๆเช่นความรู้ทางธุรกิจ การบริหารเงินและกลยุทธ์ในการลงทุนซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งสำคัญแต่กฎเกณฑ์ภายในก็สำคัญไม่แพ้กันถ้าจะเปรียบก็คงจะคล้ายกับช่างไม้แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือการมีเครื่องมือคุณภาพเยี่ยมเป็นสิ่งสำคัญแต่การเป็นช่างไม้ที่มีความช่ำชองในการใช้เครื่องมือก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน การอยู่ถูกที่ถูกเวลามันไม่พอมันจะต้องเหมาะสมกับเวลาและสถานที่เหล่านั้นด้วยความจริงก็คือลักษณะนิสัยวิธีคิดและความเชื่อเป็นปัจจัยที่สำคัญที่บ่งบอกระดับความสำเร็จหลักการแห่งความมั่งคั่งรายได้จะเติบโตจนถึงระดับที่เติบโตได้แล้วทำไมแผนผังการเงินในหัวจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสังเกตเห็นไหมคะว่าบางคนมีเงินมากมาย แต่แล้วก็ผลานมันจนหมดหรือมีโอกาสทองในการเริ่มต้นธุรกิจอย่างสวยงามแต่แล้วก็ทํามันพังสาเหตุที่แท้จริงก็คือเมื่อคุณมีเงินก้อนใหญ่ขนาดที่สภาพจิตใจของคุณยังไม่พร้อมสมบัติก้อนนั้นก็อาจจะอยู่ไม่นานค่ะแล้วก็จะเสียมันไปในที่สุดคนส่วนใหญ่ไม่มีขีดจํากัดไม่มีขีดความสามารถภายในใจมากพอที่จะรักษาเงินจํานวนมากๆเอาไว้ในทางตรงกันข้าม เศรษฐีเงินล้านที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองกลับแตกต่างออกไปค่ะลองสังเกตว่าเมื่อเศรษฐีเงินล้านเหล่านี้เขาเกิดสูญเสียเงินไปพวกเขาจะหันกลับมาหาเงินได้ใหม่ในเวลาอันรวดเร็วโดนัลด์ทรัมป์เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเขาเคยมีทรัพย์สินนับพันล้านจนมาวันหนึ่งเขาก็สูญเสียทุกอย่างไปจนหมดตัวแต่หลังจากนั้นค่ะอีกเวลาแค่สองปี เขาก็กลับมาผง,งาดใหม่อีกครั้งแถมรอบนี้นะคะเขายังมีเงินมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำค่ะรากก่อให้เกิดผลลองนึกถึงต้นไม้ต้นหนึ่งค่ะสมมุติว่ามันคือต้นไม้แห่งชีวิตมเมล็ดพันธุ์และรากไม้ต่างหากละ่ะที่ทำให้ต้นไม้ผลิดอกออกผลสิ่งที่อยู่ใต้พื้นดินสร้างสิ่งที่อยู่เหนือพื้นดินสิ่งที่เรามองไม่เห็นสร้างสิ่งที่เรามองเห็นหลักการแห่งความมั่งคั่งก็เหมือนกันค่ะ ถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงผลไม้จะต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงที่รากไม้ก่อนถ้าอยากแก้สิ่งที่มองเห็นเราต้องเริ่มแก้จากสิ่งที่เรามองไม่เห็นก่อนมิติสี่ด้านของการใช้ชีวิตคนเราไม่ได้ใช้ชีวิตเพียงมิติเดียวนะคะแต่เราใช้ชีวิตอยู่บนมิติสี่ด้านด้านแรกด้านวัตถุด้านที่สองด้านความคิดด้านที่สด้านอารมณ์และด้านที่สด้านจิตใจค่ะ สิ่งที่ปรากฏออกมาในด้านวัตถุนั้นเป็นเพียงแค่ผลิตผลของมิติอีก3ด้านปัญหาที่แท้จริงไม่สามารถแก้ไขได้จากมิติด้านวัตถุแต่จะแก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงมิติด้านความคิดอารมณ์และจิตใจเท่านั้นหลักการแห่งความมั่งคั่งเงินคือผลลัพธ์ความมั่งคั่งคือผลลัพธ์สุขภาพคือผลลัพธ์ความเจ็บป่วยคือผลลัพธ์ น้ำหนักตัวของคุณก็คือผลลัพธ์พวกเราล้วนอยู่ในโลกของเหตุและก็ผลผนทางเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกก็คือการเปลี่ยนแปลงโลกภายในค่ะต่อไปเป็นการประกาศเจตจำนงเคล็ดลับอันทรงพลังที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่อ่านหลักการที่สำคัญแต่ละข้อให้เราลองวางมือทาาไว้ตรงหัวใจแล้วเปล่งเสียงประกาศเจตจำนงออกมา จากนั้นใช้นิ้วแตะที่ศีรษะของตัวเองและเปล่งเสียงประกาศเจตจำนงอีกครั้งเจตจำนงคือประโยคในแง่บวกที่เราจะพูดตอกย้ำตัวเองออกมาดังๆพลังงานทุกชนิดเคลื่อนไหวในคลื่นความถี่และก็การสั่นสะเทือนแต่และเจตจำนงที่ประกาศออกมาจะส่งคลื่นสั่นสะเทือนไปทั่วทุกเซลล์ของร่างกายและการสัมผัสร่างกายไปพร้อมกันจะรู้สึกได้ถึงพลังที่พิเศษสุดนี้คำสำคัญอีกคำหนึ่งก็คือ การกระทําต้องทําทุกอย่างที่จําเป็นเพื่อทําให้เจตนากลายเป็นความจริงประกาศเจตจำนงลองมาทําดูนะคะวางมือท่าบนอกแล้วก็พูดว่าโลกภายในของฉันสร้างสารรค์โลกภายนอกเอานิ้วชี้แตะที่ศีรษะค่ะแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้านแผนผังการเงินในหัวมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้มันเป็นเหมือนแบบแปลนสำหรับการสร้างบ้านแต่ละหลัง ซึ่งแผนผังการเงินก็คือโปรแกรมที่ได้ถูกตั้งเป็นวิธีทางที่กำหนดเอาไว้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเงินสูตรที่สำคัญอย่างยิ่งเรียกว่ากระบวนการปรากฏผลค่ะคือความคิดความรู้สึกการกระทำสามอย่างนี้จะรวมกันแล้วเท่ากับผลลัพธ์ค่ะโปรแกรมนำไปสู่ความคิดความคิดนำไปสู่ความรู้สึกความรู้สึกนำไปสู่การกระทำการกระทำนำไปสู่ผลลัพธ์ ดังนั้นเช่นเดียวกับการแก้ไขคอมพิวเตอร์การตั้งโปรแกรมใหม่จะทําให้ได้ก้าวสู่ขั้นตอนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ค่ะในลำดับต่อไปผู้เขียนได้แบ่งปัจจัยออกเป็น3ข้อนะคะปัจจัยที่1การตั้งโปรแกรมด้วยคำพูดทุกประโยคเกี่ยวกับการเงินที่เคยได้ยินตอนเด็กๆจะติดอยู่ในจิตสำนึกและกลายเป็นแผนผังที่กำหนดชะตาชีวิตด้านการเงินในปัจจุบันเมื่อจิตสำนึก ต้องเลือกระหว่างอารมณ์ที่ฝังล,ลึกมาเป็นเวลานาน,านกับเหตุผลอารมณ์จะเป็นฝ่ายชนะแทบจะทุกครั้งเพราะนั้นการตั้งโปรแกรมแผนผังการใช้เงินในหวัวก็เลยมี4ขั้นตอนย่อยๆค่ะขั้นตอนแรกการตระหนักรู้ว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่โดยเขียนทุกข้อความเกี่ยวกับเงินความร่ำรวยและคนรวยที่เคยได้ยินในวัยเด็กลงในกระดาษขั้นตอนที่สองคือความเข้าใจย่อมมองออกว่า มันเกิดขึ้นจากภายนอกเขียนลงไปว่าเชื่อว่าข้อความเหล่านั้นน่ะส่งผลต่อชีวิตการเงินอย่างไรมาจนถึงปัจจุบันขั้นตอนที่3การแยกแยะให้เห็นว่าวิธีคิดแบบนั้นไม่ใช่ตัวเองก็จะสามารถแยกแยะตัวเองออกมาแล้วเลือกได้ว่าจะเก็บมันไว้หรือจะทิ้งมันไปให้เห็นว่าความคิดเหล่านั้นเป็นเพียงความคิดที่เราได้เรียนรู้มาในอดีตแต่มันไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวเราเห็นไหมว่า เรามีทางเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองณเวลานั้นเลยและก็ข้อที่4ค่ะการตั้งโปรแกรมใหม่ขั้นตอนสู่การเปลี่ยนแปลงการตั้งโปรแกรมด้วยคำพูดโดยการประกาศโดยการวางมือท้าไว้ที่อกแล้วก็พูดเรื่องที่ฉันเคยได้ยินมาเกี่ยวกับเงินไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องจริงเสมอไปฉันเลือกที่จะรับมือวิธีคิดใหม่ๆที่จะช่วยให้ฉันมีความสุขและประสบความสาเร็จ จากนั้นเอานิ้วชี้ที่ศีรษะของคุณแล้วก็พูดว่าฉันมีสมองเงินล้านปัจจัยที่2ต้นแบบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งโปรแกรมความคิดในหัวของเราก็คือต้นแบบมีคำกล่าวที่ว่าลิงเห็นอะไรลิงก็ทำอย่างนั้นอันที่จริงมนุษย์เราก็ไม่ต่างกันขณะที่เราเป็นเด็กเราเรียนรู้แทบทุกอย่างด้วยการเรียนแบบ เรามักจะคิดเห็นในเรื่องเงินเหมือนกับผู้ปกครองของเราคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนผสมกันเราสามารถหาความรู้และทักษะทุกอย่างที่มีบนโลกใบนี้ใส่ตัวได้แต่ถ้าแผนผังไม่ได้ถูกกำหนดไว้เพื่อความสำเร็จก็ <S 2> <S 2> <S> <S จะหนีไม่พ้นหายนะทางการเงินในที่สุดข้อคิดเตือนใจว่าการเก็บเงินไว้ในยามตกอับอาจจะฟังดูเป็นข้อคิดที่เข้าท่า แต่มันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ได้ถ้าตั้งใจที่จะเก็บเงินไว้ใช้ยามตกอับหยุดทำอย่างนั้นให้คิดซะว่าการเก็บเก็บเงินไว้ใช้ในวันที่มีความสุขหรือวันที่จะต้องมีอิสรภาพทางการเงินตามกฎที่ว่าด้วยพลังแห่งความตั้งใจที่จะได้รับสิ่งนั้นเมื่อตั้งใจจะเอาไว้ใช้ตอนตกอับเราก็จะได้ใช้เงินตอนตกอับจริงๆสาเหตุหรือแรงจูงใจในการหาเงิน หรือสร้างความสําเร็จเป็นสิ่งสําคัญถ้าแรงจูงใจในการหาเงินหรือสร้างความสําเร็จมีรากฐานมาจากเรื่องร้ายๆเช่นความกลัวความโกรธหรือความต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองเงินก็จะไม่มีวันนําความสุขมาให้ถ้ากําจัดความโกรธกําจัดความกลัวและความต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองออกจากแรงขับในการหาเงินก็สามารถที่จะนําความมุ่งหมายสู่เป้าหมาย ความต้องการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นและความสุขจะเข้ามาทดแทนด้วยวิธีนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องกําจัดเงินทิ้งเพื่อไปหาความสุขมาค่ะมาประกาศเจตจำนงกันอีกรอบวางมือทาบไว้ที่หัวใจแล้วพูดว่าชีวิตด้านการเงินของฉันในปัจจุบันเป็นของคนอื่นแต่ฉันเลือกวิถีทางของตัวฉันเองได้แล้วเอานิ้วชี้ไปที่ศีรษะของคุณแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้าน ปัจจัยที่ 3. เหตุการณ์ฝังใจปัจจัยที่3ที่ตั้งโปรแกรมความคิดของเราขึ้นมาก็คือเหตุอาการฝังใจในอดีตประสบการณ์เหล่านี้จะมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะมันก่อให้เกิดความเชื่อหรือว่าภาพลวงตาซึ่งยึดถือปฏิบัติตามมาจนถึงทุกวันนี้ขั้นตอนการสู่การเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ฝังใจให้นั่งลงพูดคุยถึงเหตุการณ์ในอดีตเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ผุดขึ้นมาในหัว แต่ละคนสิ่งที่ได้ยินในวัยเด็กอะไรเป็นต้นแบบที่กำหนดความเชื่อเรื่องเงินในครอบครัวและเหตุการณ์ฝังใจอะไรเกิดขึ้นบ้างค้นหาความหมายที่แท้จริงของเงินในความคิดมันคือความสุขอิสรภาพความมั่นคงหรือสถานะทางสังคมขั้นต่อไปค่ะลองพูดว่าอะไรคือสิ่งต้องการในปัจจุบัน ตัดสินใจหาเป้าหมายและทัศนคติในด้านการเงินและความสำเร็จจากนั้นจดรายละเอียดลงในกระดาษแล้วติดไว้ที่กำแพงการประกาศเจตจำนงวางมือทาบไว้ที่หัวใจแล้วพูดว่าฉันปล่อยวางประสบการณ์เกี่ยวกับเงินที่ไม่ส่งผลดีต่อตัวฉันและสร้างสารรค์อนาคตใหม่ไปสู่ความมั่งคั่งแล้วเอานิ้วชี้ที่ศีรษะของคุณแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้าน ก็จบไปสำหรับ E ีีที่2เกี่ยวกับเรื่องของแผนผังทางการเงินนะคะถ้าเกิดว่าใครรอบแรกอาจจะฟังไปก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นอาจจะลองพิจารณาทบทวนแผน1แผน2แผน3ของตนเองแล้วก็ลองทำตามแล้วลองประกาศเจตจำนงของตัวเองค่ะบางทีการเงินของเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสมองของเศรษฐีเพราะว่าเราเรียนแบบวิธีคิดและเรียนแบบสมองของเขานะคะแต่ก็ลองปรับใช้ให้มันตรงกับตัวเองได้ค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบในการพัฒนาตนเองครูเก๋ลงคลิปให้ทุกวันนะคะและสรุปหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านก็ยังมีในอีพีต่อไปค่ะสามารถติดตามได้ขอบคุณที่ซัพพอตกำลังใจด้วยการกดติดตามถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรสามารถพิมพ์ไว้ได้เลยนะคะครูเก๋รออ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะสำหรับอีพีนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ